กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายส่วนราชการก็ได้ให้ผมมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องทางคณะของสกน.เป็นการล่วงหน้าโดยที่ท่านเองท่านฟรีจะมาในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็สิ่งที่ทางราชการพยายามทำหน้าที่สนองตามแนวนโยบายของรัฐบาลก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักของความมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นบางเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อกฎหมายท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมประชุมอยู่ด้วยเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าอะไรที่ทางภาคบ้านเมืองจะช่วยคลี่คลายโดยพิจารณาทั้งสองเรื่องพร้อมๆกันไปคือกฎระเบียบข้อกฎหมายที่จะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ค้ำจุนความอยู่รอดของชาติบ้านเมืองโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงเรื่องของหลักมนุษยธรรมเมตตาธรรมความเมตตากรุณาที่จะต้องมีอยู่ในหัวใจของผู้เป็นข้าราชการโดยตลอดเวลาดังนั้นเรื่องทั้งหลายนี้ผลสรุปจากการประชุมวันนี้ในทุกเรื่องทีมงานของผมซึ่งมาจากสำนักนายกเนี่ยก็จะนำรายงานให้คณะท่านรัฐมนตรีได้รับทราบทันทีที่ท่านเดินทางกลับมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนที่พม่านะครับอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะก็วันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาในข้อปัญหาที่พี่น้องสกน.ได้นำแจ้งที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการถกแถลงเพิ่มเติมพูดคุยกันซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมองถึงความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติความเรียบร้อยของสังคมนะครับส่วนเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นกระทรวงอื่นแล้วก็ทางสปน.เองก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีทางเราจะประสานในเชิงบูรณาการในทุกเรื่องแล้วก็จะมีการติดตามผลว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องการคืนความร่มเย็นเป็นสุขให้กับสังคมครับเราก็เร่งดำเนินการกันอยู่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้มีหลายเรื่องอย่างท่านผู้ราชการจังหวัดนี่ก็ทำอยู่ทุกเรื่องในอีกหลายจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครตอนนี้เราเร่งขับเคลื่อนกันเพราะอยากเห็นสังคมไทยกลับฟื้นคืนดีกลับสู่ความเป็นสังคมที่มีความคลั่งไคล้สามัคคีกันเหมือนเมื่อก่อนครับท่านครับข้อเสนอของสกน9ข้อที่พูดคุยแต่ละประเด็นมาเนี่ยเราสามารถจะดำเนินการแก้ไขหรือจะมีกรอบระยะเวลาการแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องกรอบเวลาเป็นอะไรที่เราคงจะพูดลงไปเป็นระยะเวลาที่ชัดเจนก็คงจะเป็นการคาดเดาผมจะขออนุญาตใช้คำพูดว่าเราจะทำด้วยความรอบคอบซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่เร่งทำไปแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นความไม่สำเร็จความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทั้ง9ข้อนี้เราจะมองทั้งหลักนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์ควบคู่กันไปแล้วสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยประสานกับกระทรวงต่างๆกรมต่างๆได้อยู่แล้วนะครับโดยอำนาจหน้าที่รับผิดชอบก็จะประสานด้วยความรอบคอบถี่ถ้วนแล้วก็หวังผลที่จะให้เกิดความสงบความเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองครับคำแถลงเดินก้าวแรก
พื่อการปฏิรูปที่ดินไทยฉบับที่3ความสำเร็จของ9ที่2ภายหลังการเจรจากับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือในนามสกน.หรือเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการที่ดินของรัฐที่ไม่เป็นธรรมทั้งที่ดินที่ทำกินในเขตป่าและนอกเขตป่าได้ร่วมกลุ่มสร้างพลังอำนาจการต่อรองเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือวิธีอื่นดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมนี่เป็นเพียงความสำเร็จก้าวที่2ของกิจกรรมการเดินก้าวแรกเพื่อการปฏิรูปที่ดินไทยที่การเจรจาระหว่างสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือกับตัวแทนรัฐบาลหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและหวังว่าผลการเจรจาทั้งหมดในวันนี้จะได้รับการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสรุปอย่างเร่งด่วนเราขอเรียนว่ายังมีก้าวที่3ของกิจกรรมการเดินก้าวแรกเพื่อการปฏิรูปที่ดินไทยในวันที่17พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้อันเป็นก้าวที่สำคัญที่จะนำไปสู่บทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลและเป็นสัญญาณที่สำคัญต่อการกำหนดทิศทางของการเดินก้าวแรกว่าจะเป็นเช่นไรเพราะการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในวันที่17นี้ระหว่างสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือกับพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณจะมีผลต่อการกำหนดอนาคตของชุมชนซึ่งอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐมากกว่า 20,000 ชุมชนครอบคลุมประชากรมากกว่า10ล้านคนหรือ1ใน6ของประเทศซึ่งหากการเจรจาล้มเหลวก็หมายถึงชุมชนและประชาชนดังกล่าวจะถูกดำเนินการคุกคามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นการจับกุมดำเนินคดีและการอพยพโยกย้ายชุมชนออกจากป่าจะกลับมาอีกครั้งหลังจากแนวคิดดังกล่าวประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเมื่อ20ปีที่แล้วในโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรมวงเล็บคอจกที่ดำเนินการโดยทหารและปอรมน.สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่หน่วยความมั่นคงทหารส่วนราชการทุกหน่วยงานและสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนกิจกรรมการเดินก้าวแรกเพื่อการปฏิรูปที่ดินไทยเราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการเดินก้าวที่3ที่จะเกิดขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนและก้าวต่อๆไปของเราจนกว่าจะการปฏิรูปที่ดินจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสังคมไทยด้วยความสมานฉันท์และศรัทธาในพลังประชาชนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือวันที่13พฤศจิกายน2557ณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณครับ